ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่ขึ้นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นําธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจําจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50เมกพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพานสคลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75เมกเฮิ สถานีวิทย Radio ุ p p พีเร o ออำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี fm 96.50เมกะเฮิรสถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทย White Heart. ุไวท์ฮาร์ดอำเภอสว่างอารมณ์รวมไปถึงสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคะ่ะแล้วก็รวมไปถึงทาง Facebook นะคะทาง YouTube ซึ่งเป็นบันทึกบันทึกเทปนะของพี่เยาวของวัดป่าจริยธรรมนะคะหลาย YouTube แล้วก็ทาง Facebook ที่ลิงก์ไปไม่ว่าจะเป็นชมรมหัวใจไฟดีวัดภูจวงนะคะอ๋อตามหาอะไรนึกว่าไม่ได้ไลคือว่าวันนี้ต้องขอพนะหัวยุ่งเก็บเก็บผมนิดนึงนะชานิดนึงค่ะพอด,ดีว่าสังขารไม่เที่ยงค่ะสังขารเองเนี่ยคือความจำด้วยสัญญาเนี่ยมันไม่เที่ยงก็เดินมาอย่างดีอุปกรณ์ครบทุกอย่าง สิ่งที่ไม่ได้หยิบมาคือโทรศัพท์เดินกลับไปที่ครัวค่ะไปหยิบโทรศัพท์แล้วก็กลับมาติดตั้งโทรศัพท์อีกทีหนึ่งก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังนับวันถอยหลังแล้วสำหรับเรื่องของการเดินทางไปที่จังหวัดเลยเห็นพ่อน้องบีหรืออุบาสกิจเนี่ยทำกุฏิวิปัสนาจารย์นะคะด้วยความตั้งใจแล้วก็มีญาติโยมหลายๆท่านเนี่ย ร่วมพลังกันนะในการที่ทำกุตินี้ขึ้นมาโดยมีเจ้าภาพหลักคือพี่หมวยนะพี่อโนไทพี่อโนไทย,นะไทยซึ่งเรียกว่าเป็นญาติโยมที่เคยเจอกันนะเป็นญาติโยมทีเ่เคยเจอกันในช่วงที่ทำกิจกรรมสร้างครัวนะสร้างโรงครัวของอุทยานธรรมดงยางในกิจกรรมที่เรียกว่า ที่เรียกว่าสายสัมพันธ์แห่งบุญตอบแทนคุณพระอาจารย์เมื่อสองวันที่ผ่านมาก็เป็นวันเกิดท่านพระอาจารย์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปนะคะก็ต้องขอบคุณลุงน้อยเมื่อวานที่ที่โทรมาแล้วก็ติดต่ออยากี่ให้ไปร่วมงานก็ไม่ได้ไปเสียดายมากนะคะร่วมงานที่จังหวัดสุรินทร์นพี่น้อยก็ลุงน้อยเรียกพี่น้อยลุงน้อยนะลุงน้อยก็ ติดต่อมาให้ให้เรียกว่าทํากิจกรรมของของทางจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นกิจกรรมของพี่น้องดวงยางเราด้วยก็เสียดายนะคะที่ไม่ได้ไปเพราะว่าติดงานที่จังหวัดของบัวลำพูนสวัสดีค่ะขออนุญาตช่วยกดแชร์กดไลค์ให้นิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้เป็นการเปิดการมองเห็นของ Facebook ตรงนี้ตอนนี้เนี่ยเขากำลังทำงานเต็มที่ คือใครที่ไม่มีแชร์ไม่มีไลค์หรืออะไรเงี้ยเขาก็าาจะไม่แจ้งเตือนเขาจะให้เฉพาะคนที่ให้ค่าใช้จ่ายอันนี้เราต้องเข้าใจว่าจริงๆแล้วการทําระบบต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องมีเจ้าหน้าที่มีการใช้จ่ายต่างๆไม่ได้ตั้งเครื่องไว้แล้วทิ้งไว้เฉยๆนะกว่าที่จะได้ประสบความสําเร็จอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะต้องมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลานะคะวันนี้เราก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรามาเจอกันในใน ช่วงของการศึกษาธรรมะร่วมกันนะการศึกษาธรรมะร่วมกันเนี่ยต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยต่างๆก็มีเรื่องราวของเราเนี่ยทำให้เราต้องได้เรียนรู้ศึกษากันนะแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยในการศึกษาธรรมะเนี่ยในการศึกษาธรรมะเนี่ยเพื่ออะไร เมื่อคืนรายการโอเทศยธ,ธรรมก็ได้คุยกับท่านพระอาจารย์มหาลัพันธ์เรื่องของการเรียนแล้วก็เรื่องของการศึกษานักธรรมว่ามีประโยชน์อย่างไรก็เ,เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการศึกษาธรรมะเนี่ยมันมีประโยชน์สําหรับผู้เรียนสําหรับคนที่ต้องการความสุขอ่าทีนี้มีคนบอกว่าเรียนไปก็ไม่ได้วุฒิเอาไปทํามาหากินก็ไม่ได้วันเนี้ย เราจะประเด็นนี้มาคุยกันว่าเรียนธรรมะเอาไปทำมาหากินไม่ได้จริงหรือขอบคุณค่ะคุณวดแดงเดี๋ยวเจอกันที่หนองบรรัวลำพูวันที่9ถึงวันที่15นะคะเรียนธรรมะแล้วเอามาทำมาหากินไม่ได้จริงหรือคำถามนี้เป็นคำถามที่น่าศึกษามากสมัยที่ตัวเองเรียนปริญญาโทเนี่ย แค่ตีพ่อแม่ก็สุดจะทนละเพราะว่าคิดว่ามันไปสมัครงานที่ไหนเนี่ยไม่มีใครรับพ่อแม่ก็คิดด้วยความรักของพ่อแม่ตัวเองโชคดีอยู่อย่างหนึง่งตรงที่มันเข้าใจความคิดของคนอื่นแต่ไม่ตามแต่ไม่ตามความคิดใครนะเข้าใจในสิ่งที่เขาคิดแต่จะทำตามหรือไม่ทำตามอยู่ที่เราเราเลือกเอง เข้าใจทุกคนนว่าทําไมคนนี้ถึงคิดแบบนี้ทําไมคนนี้ถึงคิดแบบนี้ม,นมันมีความเข้าใจอ่ะเขาคิดแบบนี้เพราะว่าพื้นฐานเขาเป็นแบบนี้เขาคิดแบบนี้เพราะว่าเขาเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยเข้าใจความคิดของคนอื่นความหมายคือแบบนี้แต่คําว่าเข้าใจเนี่ยบางคนก็ตีความหมายผิดพอเราบอกว่าเราอ่ะเข้าใจเราเข้าใจความคิดของคนอื่นเขาคิดว่าความเข้าใจคือการยอมคนละตอนนะคะคนละตอนกัน เข้าใจกับยอมคนละเรื่องเข้าใจแต่ไม่ยอมก็ได้คือเข้าใจแล้วเป็นแบบนี้แต่มันไม่ตรงกับที่เราต้องการอะเหมือนกับเราไปซื้อของเดินซื้อของเอาเอาง่ายๆเดินซื้อโทรศัพท์มือถืออะสมมุติว่าเราเดินไปซื้อโทรศัพท์มือถือเราเข้าร้านนี้พนักงานก็อธิบายให้เราฟังแบบนี้แบบนี้แบบนี้เข้าร้านนี้พนักงานก็อธิบายให้เราฟังแบบนี้แบบนี้แบบนี้ เราเข้าใจที่เขาพูดอะเราถึงไม่เอาเข้าใจใช่ไหมคะเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดว่าแบบนี้มันเป็นแบบนี้แต่เราไม่เอาเพราะฉะนั้นการการที่เราบอกว่าเราเข้าใจเขาเนี่ยบางทีบางคนเนี่ยตีความหมายผิดตีความหมายว่าการเข้าใจเนี่ยคือการต้องยอมด้วยมันเข้าใจในสิ่งที่พูด เข้าใจในเนื้อหาแต่เราจะยอมทำตามหรือไม่ยอมทำตามเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความพอใจของเราหรือความต้องการของเรามากกว่านะมันขึ้นอยู่กับความพอใจเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าใจไม่ได้หมายถึงการยอมเข้าใจตรงกันนะคะทีนี้เนี่ยการเรียนพุทธศาสนาเนี่ย ไม่สามารถที่จะนำมาประกอบอาชีพได้จริงหรือถ้าว่าโดยแบบกฎหมายรูปแบบสังคมคุณต้องเรียนจบอันนี้สาขานี้ถึงทำสิ่งนี้ได้คุณต้องเรียนจบอันนี้สาขาน,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 าขานี้โดยเฉพาะสาขาที่มันเป็นเฉพาะทางเช่นสาขาทางทางแพทย์อย่างเงี้ยคนเรียนอื่นมาก็มาทําไม่ได้เขาไม่ให้ทำต้องประกอบ ต้องมีต้องมีวิชาชีพใบวิชาชีพด้วยอย่างครูอย่างเงี้ยคุณไม่จบครูมาเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะที่จะมาสอนได้นะคุณต้องมีใบอนุญาตของความเป็นครูเนี่ยมาหรือถ้าเกิดคุณจะเป็นครูพิเศษสอนแบบว่าเป็นในกรณีเป็นผู้ชำนาญการอันนี้ได้อันนี้ได้เหมือนกันก็สามารถที่จะเข้ามาสอนได้อย่างตัวเองเนี่ยเป็นอาจารย์พิเศษเนี่ย สอนกรรมฐานอยู่แล้วคนก็เชิญไปสอนสมมติว่าไม่ได้เรียนจบครูมานะคะก็สามารถได้แต่จริงๆแล้ววิชาที่ใบปริญญาที่เรียนเนี่ยมันมีใบประกอบอาชีพครูในระดับหนึ่งคล้ายๆอ,อยู่ด้วยก็สามารถที่จะสอนได้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของการสอนด้วยเผยแพ่ด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้ สวัสดีค่ะดีเจโกวันนี้ดีเจโกของเราเมื่อวานก็ทักมานะคะมาอ่านตามทีหลังเพิ่งเห็นนะคะการเรียนปริญญาหรือการเรียนบาลีศึกษาหรือการเรียนทำนักธรรมหรือธรรมศึกษาอย่างพระคุณเจ้าที่เรียนของหมอจรอเนี่ยบางท่านบอกว่า เรียนแล้วมันไปทําอาชีพไม่ได้หรือโยมบางท่านเนี่ยก็แนะนําว่าอันเนี้ยเผื่อศึกไปเผื่อศึกไปแล้วมันมันไปทํางานไม่ได้หรือในสมัยก่อนเนี่ยแม่กับพ่อตัวเองก็เหมือนกันพอรู้ว่าลูกเรียนปริญญาตรีพุทธศาสนาเรียนปริญญาโทพุทธศาสนาเนี่ยแม่ก็ก็เป็นห่วงอะเราเข้าใจที่บอกอะ เราเข้าใจพ่อกับแม э ่เรานะว่าว่าพ่อกับแม่เราเป็นห่วงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยจุดหมายที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่สามารถที่จะอธิบายเป็นคำพูดได้ว่าเราเนี่ยคิดอะไรอยู่แล้วเราต้องการทำอะไรมันต้องให้เวลาแล้วก็ความสำเร็จต่างๆเป็นตัวตัดสินเขาก็เป็นห่วงนแหละว่าเราเนี่ยไม่สามารถเอาไปสมัครงานได้ เขาบอกว่าเรียนเพื่อศาสนาทำงานไม่ได้ถ้าว่าโดยโดยปรมัติธรรมถ้าว่าโดยปรมัตรธรรมเนี่ยการศึกษาธรรมะเนี่ยเราต้องการความสุขใช่ไหมที่เราทำงานทางโลกเนี่ยหรือที่เราเรียนทางโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิศวะไม่ว่าจะเป็นแพทย์บัญชี เลือกอะไรก็แล้วแต่ที่เราเรียนไปเนี่ยถามว่าเราต้องการอะไรดูดีๆนะคะเราต้องการเงินเราต้องการเงินยิ่งอาชีพไหนที่มันได้เงินดีๆคนก็จะอยากเรียนอาชีพนั้นถูกต้องไหมเรากำลัลงพูดถึงความจริงกันอยู่นะอาชีพไหนเนี่ยที่ให้เงินดีๆเนี่ยเราก็จะไปเรียนอาชีพนั้นกันเพราะเราคิดว่ามันจะได้เงินเยอะๆแล้วเราก็จะได้มีความสุขที่เรามีเงิน ย่าลืมนะคะมันซ่อนวงเล็บไว้ว่ามันจะทําให้เรามีความสุขพอเราเรียนไปแล้วเราก็ทำงานเราได้เงินเราก็เอาเงินเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นความสุขของเราแต่ลิมิตของเงินที่จะเปลี่ยนเป็นความสุขได้เนี่ยมันอยู่ในชั้นของกาม,มาวจรหรือคนที่ฉลาดกว่านั้น ก็สามารถที่จะเปลี่ยนเงินเนี่ยให้เป็นบุญได้เอาเงินเนี่ยเป็นบุญก็คือไม่ได้ซื้อบุญนะเอาเงินเนี่ยสละสละเงินไปแล้วไอ้ตัวเงินที่ถูกสละมันกลายเป็นบุญงอกงามที่ใจไม่ได้แลกกันมาไม่ต้องแลกเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ไม่ใช่มันต้องสละออกไปแล้วมันถึงจะกลายเป็นบุญยิ่งสละมากเท่าไหร่บุญก็ยิ่งมากเท่านั้นเข้าใจตรงกันนะคะ ลิมิตหรือขอบเขตของเงินที่จะทำให้เรามีความสุขได้เนี่ยมันคือกามมาคุณหรืออาจจะเป็นบาร,รมีที่เป็นบุญแต่พอเราสามารถที่จะซื้อทุกอย่างได้แล้วเนี่ยไอสิ่งที่ถูกซื้อด้วยเงินเนี่ยมันก็มีวันจบของความสุขเราจะสังเกตไหมว่าชีวิตของเราเนี่ยไม่ว่าเราจะกินอะไรเข้าไป หรือขับรถยี่ห้อไหนที่เราเคยชอบหรือบ้านที่เราเคยอยู่ที่เราเคยรักว่ามันสวยเนะี่ยพอเราอยู่ไปสักพักหนึ่งเนี่ยไอ้ความภูมิใจในบ้านไอ้ความอร่อยต่างๆเนี่ยก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆรสชาติอาหารก็จากเคยชอบแบบนี้เบื่อละก็ไปชอบอีกอย่างหนึง่งรถจากเคยขับคันนี้ก็เบื่อแล้วอยากจะได้คันใหม่บ้านเคยเคยฝ่าจะได้หลังนี้เข้ามายากเย็นเข็นใจแต่ก็อยากจะได้บ้านใหม่ความสุขที่เกิดขึ้นจากเงินเนี่ย มันเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนมันสามารถที่จะเกิดความทุกข์ได้สมมุติว่าเราไม่เบื่อสมมุติว่าไอ้การาุคุณที่เราต้องการเนี่ยที่มันผ่านตัวเงินเนี่ยที่เราได้มาจากการศึกษาที่ว่าเรียนพุทธศาสนาไปเนี่ยมันทํางานไม่ได้แต่เรียนทางโลกเนี่ยมันทางานได้แล้วมันก็ได้เงินมาไอ้เงินที่ไปซื้อของอะสมมุติว่าเราไม่เบื่อตรงกันข้าม เราไม่เบื่อเรารักมันมากบ้านหลังนี้ฉันจะไม่เปลี่ยนอีกต่อไปรถคันนี้ฉันจะไม่เปลี่ยนอีกต่อไปฉันจะขับมันตลอดไปตัวเองจำได้เลยว่าขับรถคันแรกก็รถทุกคันที่ขับมาไม่เคยไม่เคยต้องขออภัยนะคะไม่เคยให้ผ่ะเจิมไม่เคยขับรถทุกคันคันแรกคนที่เจิมคือแม่ให้แม่เจิม ให้แม่เจมิมอพารักก็มีเหมือนกันนะคะที่หลังแม่ <narratives> ให้ท่านที่ต่อยอดให้เว mm. ้นยอดอ่ไว <_ pub> เพราะว่ามีรู้สึกว่าเราเกิดมาจากแม่คนที่พูดแล้วก็หวังดีกับเราที่สุดเนี่ยคนที่ให้พรเราเนี่ยแล้วปรารถนาดีกับเราที่สุดเนี่ยอาจจะเป็นความปรารถนาที่ซ่อนความรักความโลภอะไรก็แล้วแต่แต่มันก็เป็นความรักจริงจ แต่ยังเราไปหาพระต้องขออภัยนะคะที่ต้องพูดความจริงว่าถ้าเกิดท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีความเมตตาสูงสูงเนี่ยมันก็ได้พรจากท่านจริงๆสแสดงความยินดีไปพรแต่ถ้าเกิดว่าเราไปส่งส่งทำพอเป็นพิธีแม่ดีกว่าเพราะว่าท่านก็แค่ว่าเอ้ยมามันมาใหเาเาเา้เอาแป้งจิ้มก็จิ้มไปอะไรเงี้ยไอ้แบบเนี้ยเราก็ไม่อยากก็ได้ไงเราอยากก็ได้แบบเออที่มันคิดถึงเราดีจริงๆอะไรเงี้ยต้องขออภยัยที่จะต้องพูดความจริง ทีนี้อไอ้ของที่เรามีทั้งหมดเนี่ยตามจำที่จะเล่าเนี่ยคือแม่แม่ให้พรแม่บอกว่าขนาดเราเพิ่งซื้อรถนะคะป้ายแดงมานะรถคันแรกที่ขับแม่บอกว่าขอให้รถคันนี้ขับไปแล้วเนี่ยปลอดภัยนะลูกโชคดีมีชัย ทุกเส้นทางโอ้ฟังแล้วมันดีหมดเลยมันชอบไปหมดเลยคำพูดที่แม่พูดให้เราฟังแต่มีอยู่คำหนึ่งปฏิเสธทันทีทั้งทั้งที่รถยังเป็นป้ายแดงอยู่เลยขอให้รถคันนี้เป็นรถคู่บุญคู่บรมีขับคู่กันไปตลอดชีวิตขำแหมพอพอฟังแม่จบปุ๊บมันสะดุดถูกึง๊งแม่ไม่เอาไม่เอา คือรถมันต้องกาดเด๋ยวหนูต้องเปลี่ยนรุ่นขนาดรถจะเป็นป้ายแดงอยู่เลยนะให้แม่เนี่ยมาเจิมให้แท้ๆเลยนะแต่แม่บอกว่าขอให้เป็นรถคู่บุญคู่บาร,รมีขับคู่กันไปตลอดชีวิตคิดในใจเฮ้ยรถคันหนึ่งสิบปีก็โอเคแล้วนะแต่ถ้ามันเกินสิบปีเนี่ยมันไม่ใช่อะ่ะตอนตอนมีรถคันแรกเนี่ยอายุยี่สิบสี่ยี่สิบห้า ตอนนั้นยี่สิบสี่ยี่สิบห้าได้สิบปีก็สามสิบสี่สามสิบห้านะโอ้มันไม่ใช่ละมันไม่ใช่ละมันไม่ใช่ละใช่เราขับคันเดิมเนี่ยไม่ได้เห็นไหมคือถึงเราเองเนี่ยจะรักมันขนาดไหนจากความสุขที่ได้มาจากเงินเนี่ยแต่มันก็ไม่ใช่ความสุขที่ยั่งยืนกำลังจะบอกแบบนี้มันไม่ยั่งยืน สมมติว่าเราไม่เบื่อมันก็พังอย่างบ้านเราเนี่ยโอ้โหเรารักมันมากเลยเราพยายามถน,นอมไม่บ้านเราเนี่ยอยู่กับเรานานๆแต่เราจะดูแลมันขนาดไหนก็แล้วแต่มันก็ต้องพังนะคะมันก็ต้องพังรถถึงเราจะรักมันสมมุติว่าอาจารย์ธรรมวรีดีใจที่แม่บอกว่าให้รถคันนี้เป็นคู่รถคู่บุญคู่บาร,รมีของเราตลอดไปรู้สึกดีจังเลยอะ่ะ แต่จริงๆแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้ดังนั้นเนี่ยความสุขที่ใช้เงินซื้อมามันไม่สามารถอยู่กับเราได้ตลอดไปอาจจะนานแต่ไม่มีทางตลอดไปเรากำลังจะบอกว่าเราทำงานทางโลกแล้วมันหากินได้แล้วทีนี้ ไอ้ที่ทํางานทางโลหะกินได้คืออะไรเราต้องการอะไรเราต้องการความสุขความหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการความสุขที่เราเอาไปซื้อนู่นซื้อนี่มันหากินไม่ได้หรือเปล่าทีนี้มาพูดถึงทางธรรมทางธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าเองเนี่ยรู้พระองค์ทรงตัดสรู้พระองค์ทรงรู้ว่าไอ้ความสุขเนี่ย มันสามารถเกิดขึ้นได้อย่างไรพระพุทธองค์ทรงรู้แล้วพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ทรงบอกให้เราเนี่ยต้องไปทำงานหาเงินมาเยอะๆนะเพื่อที่เธอเนี่ยจะมาซื้อความสุขจากพุทธศาสนาไม่พูดแบบนั้นไม่ได้ตัดอย่างนั้นแต่พระองค์ทรงชี้เห็นด้วยซ้ำว่าวิธีการที่เธอไปหาเงินเยอะๆเนี่ยแล้วเธอคิดว่าเธอจะมีความสุขเนี่ยมันก็เป็นความสุขจริงๆ แต่ในพุทธศาสนาบอกว่าความสุขอันนั้นน่ะมันไม่ยั่งยืนแต่ถ้าเกิดว่าเธอต้องการความสุขจริงๆเนี่ยกิเลสกิเลสอะ่ะมันคือเหตุแห่งความทุกข์ไอ้ที่เธอทุกข์ในใจเนี่ยมาตลอดชีวิตเนี่ยเพราะว่าเธอไม่เข้าใจว่าไอ้ตัวกิเลสเนี่ยมันกำลังทำลายความสุขของเธออยู่เหมือนกับเรา ไม่สบายเราไม่สบายเราร้อนเราร้อนเพราะโลกภัยไข้เจ็บในตัวเราซึ่งมีธาตุไฟเนี่ยทำงานผิดปกติเราก็เลยไปนั่งในห้องแอร์เราก็เลยเปิดพัดลมเราก็เลยไปอาบน้ำถามว่าความร้อนอนันนั้นเนี่ยลดลงหรือเปล่าลดค่ะ ลดในขณะที่เราอยู่ในห้องแอร์มันก็รู้สึกดีขึ้นลดในขณะที่เราไปอาบน้ำพอเราสัมผัสกับน้ำเย็นๆลดในขณะที่เราเปิดพัดลมแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เปิดแอร์เราไม่ได้อาบน้ำเราไม่ได้เปิดพัดลมเดี๋ยวมันก็จะกลับมาร้อนเหมือนเดิมเพราะสาเหตุของความร้อนเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากอากาศข้างนอกที่มันร้อนมันไม่ได้เกิดจากแสงแดด ถ้ามันเกิดข,ขึ้นจากแสงแดดเนี่ยเราหลบแดดซนะเราก็จะไม่ร้อนละแต่อันนี้เราทําไม่ได้เพราะว่าความร้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นจากธาตุไฟในตัวของเราธาตุไฟในตัวของเรามันทําให้ตัวเราเนี่ยมันร้อนถ้าเราจะแก้ความร้อนที่มันเกิดขึ้นจากตัวเราเนะเราต้องจัดก,การกับธาตุในตัวของเราคือกินยาที่มันมีการปรับธาตุให้ธาตุมันสมดุลความร้อนในร่างกายมันจึงหายไปเหมือนกัน พระพรธองค์ทรงมองเห็นแบบนี้ในจิตของมนุษย์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยจิตเนี่ยมันไม่ได้มีความทุกข์โดยตรงนะในอริยสัจจิตเนี่ยมันไม่ได้มีความทุกข์ของมันโดยตรงแต่ถ้ามันจะเป็นทุกข์ในจิตก็คือทุกขังคือมันไม่สามารถที่จะทนอยู่ในสภาพเดิมได้ แต่ไม่ทุกในอริยสัจทีนี้เนี่ยจิตจิตของเราเนี่ยมันมีอะไรเป็นตัวที่ทำให้เกิดทุกข์สิ่งที่ทำให้จิตของเราเกิดทุกข์ก็คือกิเลสเหมือนกับเราร้อนเพราะว่าธาตุไฟในร่างกายเราก็ต้องกินยาแต่ถ้าเราทุกข์เพราะกิเลสในใจของเราเราก็ต้องจัดการกับกิเลสพอเราไม่มีกิเลสแล้วเนี่ย เราจะเอาความทุกข์มาจากที่ไหนก็นึงเมื่อกิเลสเนี่ยมันเป็นตัวที่ทําให้เราเป็นทุกข์เราก็จะมีความสุขความสุขที่เรามีเนี่ยเราไม่ต้องไปอาศัยบ้านสวยๆหลังใหญ่ๆเราไม่ต้องอาศัยอาหารอร่อยๆเราไม่ต้องไปอาศัยคนมาชื่นชมเราแต่เรามีความสุขได้เพราะเราไม่มีความทุกข์ต่างหากความสุขแบบนี้เป็นความสุขที่ยั่งยืน ไม่สามไม่มีใครสามารถทําลายความสุขของเราได้เพราะเราไม่มีกิเลสที่เราทุกข์เพราะว่าเราติดอยู่ในการมคุณติดอยู่ในสิ่งนั้นสิ่งนี้มีความยึดมั่นถือมั่นมีอุปทา,านเราจึงมีความทุกข์วิชาทางพุทธศาสนาเริ่มต้นตั้งแต่วิชานักธรรมหรือธรรมศึกษาวิชาเรียนบาลีหรือบาลีศึกษา หรือปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกในส่วนของมหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยหลายคนกลัวว่ามันทำให้เจริญไม่ได้มันไม่สามารถที่จะไปทำงานได้ไม่มีวุฒิการศึกษาคำว่าวุฒิการศึกษาหรือปัญญาเนี่ยพุทธศาสนาของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่เคยให้ปริญญาที่เป็นกระดาษ พระอรหันต์องค์ใดแต่มันการันตีความสุขให้กับพระอรหันต์ทุกองค์ที่ศึกษาธรรมะก,กับพระพุทธเจ้าไปแล้วเข้าใจแล้วกลายเป็นพระอรหันต์ความกลายเป็นพระอรหันต์ก็คือความไม่มีกิเลสในใจนะมันการันตีความสุขให้กับพระอาหันตทั้งหลายแล้วหรือตั้งแต่เป็นพระโสดาบันขึ้นไปไม่จะเป็นต้องมีกระดาษแต่เพราะว่าเราเนี่ยไปยึดมั่น ถือมั่นไปติดอยู่ในตัวกระดาษนั่นแหละมันจึงทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะมีความสุขจริงๆได้เราเอากระดาษมาันเป็นตัวแปลในการตัดสินปัญหาหรือตัดสินชีวิตของเราทีนี้ถามกลับมาว่าอ้าวแล้วอาจารย์ธรรมะวรีล่ะเรียนปร,ริญ,ญญาเอกเนี่ยคนในเมื่อบอกแล้วกระดาษไม่มีความหมายจะเรียนปเป็นปริญญาเอกไปทําไมจะไปเป็นด็อกเตอร์เพื่ออะไรอะ แสดงว่าจารย์โมลีก็ยังไม่มั่นใจความไม่ยั่งยืนของพุทธศาสนาของการเรียนอยู่อย่างที่ได้บอกไปว่ามันสมัครงานไม่ได้หลายคนกลัวว่าเรียนไปแล้วมันสมัครงานไม่ได้หรือถ้าจะเป็นงานก็เป็นงานอาจารย์สอนนึ่อย่างอาจารย์สอนหนังสือเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นเนี่ยตัวเองตัวเองมีคุณมีคุณตายอยู่ท่านหนึ่ง ขออนุญาตไม่เอ่ยนามแล้วกันเข้ามาก็เป็นสิทธิกรรมฐานเราเนี่ยแหละเพราะตัวเองพูดเรื่องนี้บ่อยที่พูดเรื่องนี้บ่อยเนี่ยไม่ไม่ได้แปลว่าตัวเองเรียกร้องอะไรนะคะใครจะเรียกอะไรยังไงก็ได้แต่ว่ามันเป็นประโยชน์ต่อง,งานของเรางานสอนกรรมฐานเนี่ยเป็นงานที่ที่ต้องใช้ศรัทธาของผู้ฟังคนฟังถึงจะเข้าใจ ถ้าคนฟังไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพูดเนะ่ะมันก็ป่วยแรงเสียแรงที่จะต้องพูดอะ่ะเราก็ไม่อยากพูดอะ่ะแต่เกิดพูดไปแล้วคนฟังเข้าใจแล้วนำไปใช้ได้จริงมันถึงจะเกิดประโยชน์ทีนี้สมมติว่าเ,เราไม่มีความเชื่อถือกันเมื่อกี้นี่เข้ามาแต่ละจากก่อนเข้ารายการก็คุยกับโยมที่มาถือศีลเหมือนกันคือคนเราเนี่ยอันดับแรกเนี่ยคำว่าให้เกียรติคือการยอมรับฟัง อย่างสมมติเราเห็นใครสักคนหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าไม่โอเคอะกับเขาอะ่ะเขาพูดอะไรมาเนี่ยเราจะเอาหูทนลมเราจะไม่ให้เกียรติเขาอะ่ะเราจะรู้สึกว่าเขาพูดอะไรไ้สาระเราเลยลไม่อยากฟังนี่คือการไม่ให้เกียรติผู้ฟังแล้วเราก็จะไม่มีทางได้อะไรจากเขาแล้วเราจะฟังเขาไม่รู้เรื่องแต่การให้เกียรติคนอื่นเนี่ยมันต้องสร้างนะอุปนิสัยเนี่ยถ้าเราไม่สร้างอุปนิสัยนี้ขึ้นมาเนี่ยไม่มีทาง ย่งก็เลยให้เขาดูคอมเมนต์อยู่คอมเมนต์หนึ่งซึ่งคอมเมนต์เนี่ยท่านเป็นครูเป็นครูสอนปถมเป็นครูสอนปฐมไม่ได้ดูถูกครูสอนปฐมนะแต่จะเปรียบเทียบให้ฟังว่าเป็นครูสอนปถมเขาก็ไม่ได้เป็นครูเราแล้วเราก็ไม่เคยรู้จักเขามาก่อนโดยโดยโดยพืนท่ไหนแต่โดยโดยการทำงานบางอย่างเนี่ยเคยติดต่อกันเคยคุยกันอยู่ เขาเป็นครูประถมแล้วก็เรียกเขาครูโดยที่เราให้เกียรติแล้วก็แทนตันวเ่าครูแต่จริงๆแล้วตัวเองเนี่ยสอนเนี่ยประถมก็เคยสอนนะแล้วจริงๆมีใบป,ประกอบวิชาชีพครูด้วยนะคะแต่ตอนนี้ไม่ได้ไปต่อาอยุก็เลยปล่อยขาดไปแล้วเพราะว่าไม่ไม่ได้ใช้ประถมก็สอนนะมหาวิทยาลัยก็สอน มัธยมก็สอนในวัดกรรมฐานก็สอนสอนออโรงเรียนประถมเขาเรียกครูมัธยมเขาเรียกอาจารย์มหาวิทยาลัยเรียกอาจารย์เพราะคุณเจ้าเรียกโยมอาจารย์แต่ปรากฏว่าครูท่านเนี้ยเราเรียกเขาครูไปโดยมารยาทให้เกียรติเขาเรียกกลับมาแต่ก็ยังดีนะเขาว่ามีคุณ คุณธรรมวรีเนี่ยก็ยังออพอคุยกันได้ที่พอคุยกันได้ไม่ได้แปลว่าเราถือทิฏฐิมานะแต่ว่าเขาให้เกียรติกันคนที่ให้เกียรติกันเนี่ยมันจะฟังกันโดยหลักจิตวิทยามันจะฟังมันจะฟังกันว่าใครพูดว่าแต่ถ้าเราไม่ให้เกียรติใครเราจะรู้สึกว่าคำพูดของคนนี้ไม่มีความหมายเนี่ยเราจะไม่มีทางเอาเนื้อหาของเขามาเลยสมมุติว่าเราไปโรงพยาบาลเราไปหาหมอที่โรงพยาบาล เราพาพ่อกับแม่เราไปหาหมอเราไม่ได้คนไข้แต่พ่อแม่ของเราคือคนไข้เราก็เลยเรียกหมอชื่อเล่นเฉยๆสมมติว่าหมอชื่อหมอชื่อหัดสมนเอาไม่เชียร์สมนมาเรียกสมมุติว่าหมอชื่อหัดสมน์เราเข้าไปปุ๊บหมอกาลังนั่งตรวจอยู่อ้าวเฮ้ยหัดสมนหรือหัดสมนเป็นยังไงบ้างคุณก็ไม่ใส่เราบอกเราไม่เรียกหมอ คุณไม่ได้รักษาฉันคุณรักษาพ่อกับแม่ฉันอย่างเงี้ยถามว่าทําได้ไหมทําได้ไหมคุณต้องหรือเราเราไปที่อําเภอหรือเอาง่ายๆสมมุติว่าเราเราไปไปหมู่บ้านตอนนี้ข้เรามีเลือกตั้งอ,อบตอกันเลือกตั้งมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านเนี่ยอย่างผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเนี่ย,นนย,นนยก็ยังมีวาระ มีวาระขี่ปีขี่ปีถึงหมดอายุนะ,ะผู้ใหญ่บ้านเนี่ยสมมุติว่าธรรม,มวรลีเนี่ยเป็นคนกรุงเทพอะ่ะมาเที่ยวหมู่บ้านเนี้ยตัวเองก็ไม่ได้รู้ไม่ได้รู้สึกอะ่ะว่าเราเป็นลูกบ้านอะ่ะเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นลูกบ้านอะ่ะเพราะฉะนั้นสมมุติว่าผู้ใหญ่เนี่ยชื่อต้อมแต่ทุกคนในหมู่บ้านเรียกกันหมดผู้ใหญ่ต้อมผู้ใหญ่ต้อมเพราะเขาให้ความนับถือกันไงแต่เราไม่ได้นับถืออะไรอะ่ะ เขาไม่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านเราเราคนกรุงเทพมาเราเรียกต้อมเ,เฉยๆได้ไหมต้อมเป็นไงบงั่งทั้งท่าที่ใครๆก็เรียกผู้ใหญ่หมดอะตอนหน้าฝูงชนตอนหน้าประชาชนเยอะแยะไปหมดต้อมเป็นยังไงบ้างถ้าเราเจอคนแบบนี้ยเราจะรู้สึกยังไงเจอแบบนี้ยรู้สึกยังไงอันเนี้ยมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นมารยาททางสังคม คนที่ทำเนี่ยมันก็จะทําให้คนอื่นเขาเห็นว่ามารยาทของเราเนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมคะอย่างที่พิพิธภัณฑ์บอกไม่ได้คะ่ะหมอก็ต้องเรียกเขาเป็นวิชาชีพของเขานี่คือมารยาทไงเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราไม่คุยกับเขาหรือบางทีเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่ให้เกียรติแต่เรารู้ว่าคุณสมบ,บัติของเขาไม่ใช่คนที่เราจะคุยด้วยพวกคนไม่ให้เกียรติคนอื่นเนี่ยมันคุยอะไรด้วยไม่ได้เพราะเขาจะไม่มีทางที่จะยอมรับฟังคนอื่นมันไม่มีประโยชน์ต่อการทํางาน อันที่ที่เรามองคือมันไม่มีประโยชน์ไงบางทีเขาจะโกรธก็คือโกรธไปเถอะดีแล้วล่ะดีกว่าอยู่ด้วยกันแบบไม่ได้เราก็ไม่ได้พูดอะไรอ่ะคือคนที่ไม่ให้เกียิกันมันฟังกันไม่ไม่ฟังกันอยู่แล้วทีนี้เรามาพุยกันต่อว่าวิชาพุทธศาสนาให้อะไรเราบอกว่าเออเรียนทางโลกเนี่ยออกไปแล้วทำงานได้เงินได้เงินมาแล้วก็ไปตอบสนองกรรมมุณพอถึงเวลาตอนที่ตอบสนองกรรมมุณ ถ้าเรายินดีพอใจในกามนั้นรักษาไว้มันมันพังเราก็เป็นทุกข์แต่ถ้าเกิดเรามีสักพักหนึ่งมันเบื่อเราก็ทุกข์อีกสแสดงว่าความสุขที่มันได้มาเนี่ยจากเงินก็ไม่ยั่งยืนแต่พอมาศึกษาธรรมะของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าบอกว่ากิเลสเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์กิเลสเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ดังนั้นเนี่ยถ้าเราเนี่ยไม่มีกิเลส เราก็จะไม่ทุกข์ทีนี้ปรากฏว่าหลายคนโยคีก็กก็็กกมีเข้ามาปฏิบัติธรรมบอกว่าอาจารย์คนที่ไม่มีกิเลสมันสุขได้ยังไงมันต้องมีกิเลสนี่คือคนที่หยั่งความสุขของความไม่มีกิเลสไม่ได้ทีนี้เราจะหยั่งความสุขของความไม่มีกิเลสอย่างไรบางคนมาอยู่ที่วัดแล้วรู้สึกว่าจิตใจมันมันปลดปล่อยออกจากความอยาก ในขณะที่เราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราลุมมันเหมือนไฟสมอมันอยากจะได้น่นอยากจะเป็นนั่นอยากจะเป็นนี่แต่พอมาอยู่วัดรู้สึกใจมันวางออกจากความอยากใจมันมีความศรัทธาต่อคำสอนของพุทธเจ้ามันมีความศรัทธาต่อการทำความดีคำว่าไม่มีกิเลสมันมีอยู่สองแบบหนึ่งไม่มีกิเลส เพราะปัญญาที่เป็นพระอรหันต์ไม่มีกิเลสเลยไม่มีอุปทานและกับสองไม่มีกิเลสพราะมีกุศลมาแทนที่อันนี้ง่ายกว่าที่มันไม่มีกิเลสอ่ะเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันยึดกุศลเอาไว้มันมีกุศลเนี่ยมาแทนที่กิเลสมันทำให้ใจของเรามีความสุข มันมีอยู่สองอย่างนี่คือเราสามารถที่จะหยั่งได้ว่าหัวใจที่มันมันไม่มีกิเลสเนี่ยมันมีความสุขยังไงแต่คนที่ยึดติดกับกิเลสมากๆเนี่ยก็จะบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เราเนี่ยจะไม่มีกิเลสแล้วเราจะมีความสุขแม้กระทั่งการปล่อยกิเลสออกจากมือไปเนี่ยเขายังเสียดายเลย เขาไม่ยอมปล่อยมันออกไปเขาจึงไม่มีทางรู้เลยว่าไอ้ความไม่มีกิเลสช,ชั่วขณะแล้วมีกุศลมาแทนที่เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงเรามองกันว่าการเรียนทางโลกเนี่ยมันไปทำงานได้มันมีวุธเราเอาวุธเราเอางานเนี่ยไปทำอะไรเราเอาวุฒิเราเอางานเนี่ย,ไป,ไ,าานนยไปซื้อ สิ่งที่อำนวยความสะดวกก็คือการมคุณของเรานั่นเองแต่เรียนทางธรรมเนี่ยพระพุทธองค์บอกสายตรงเลยคุณไม่ต้องไปทำงานคุณไม่ต้องไปหาเงินแต่คุณสามารถที่จะหาความสุขได้โดยการไม่มีกิเลส แต่ทีนี้บางคนก็บอกว่าเอ้ยไม่ได้อะมันยังทําใจไม่ได้อันนี้เราเข้าใจตรงกันว่าอยู่ดีๆเนี่ยจะให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยมาเข้าใจแล้วไม่มีกิเลสมันเป็นไปไม่ได้การสลดกิเลสมันต้องอาศัยปัญญาตราบใดที่เรายังไม่ได้เจริญปัญญาตราบใดที่เรายังไม่ได้เจริญสติปัญสีอยู่ดีๆเนี่ยเราจะบอกว่าเราจะเอากิเลสออกเลยเนี่ย มันไม่มีทางมันไม่มีทางก่อนที่เราจะปลูกบ้านเนี่ยเริ่มต้นเอาแบบยังไม่ได้ปลูกเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่ตุก๊กเริ่มต้นเลยเแบบว่าเรายังไม่ได้ปลูกเลยนะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทําคืออะไรคุณต้องสํารวจดินตรงนั้นนะว่าดินตรงนั้นเนี่ยมันมีพื้นที่พอที่จะปลูกบ้านได้หรือเปล่า มันมีความแข็งพอหรือเปล่าถ้ามันเป็นที่ริมน้ําเนี่ยมันจะซุดลงไปไหมมันปรับพื้นที่เอียงไม่เอียงระดับน้ําได้ไม่ได้อะไรเงี้ยอันเนี้ยเอาเอาตอนที่ยังไม่ได้ปลูกบ้านเลยเนะี่ยรารปรับดินเนี่ยมันยังมีความหมายเลยหรือปลูกตรงไหนในบ้านมันจะมีความสุขไม่มีความสุขมันขึ้นอยู่กับเราปลูกอยู่ตรงไหนด้วยนะสิ่งแวดล้อมต่าง ทีนี้เนี่ยไอ้ปรับดินคืออะไรปรับดินก็คือคือการวางพื้นฐานของการนำตัวเองไปสู่ความสุขนั่นเองคือความศรัทธาคือความอดทนคือความเพียรความศรัทธาในการเชื่อเรื่องของบุญบาป คุณเชื่อเรื่องบุญบาปแค่ไหนคุณเชื่อเรื่องว่าคุณมีกรรมเป็นของของตัวหรือเปล่าคุณเชื่อเรื่องตัวเราเนี่ยมีกรรมเป็นของของตัวหรือเปล่าเราก็บอกว่าเราเชื่อเราเชื่อแต่ตอนที่เราดำเนินชีวิตจริงๆเนี่ยเรากลับวิ่งต่อสู้ต่อต้าน ก็เลยบอกเอ้าอาจารย์ก็อาจารย์บอกคนเราไมต้องมีความพยายามไงความพยายามเนี่ยต้องดูใจของเราว่ามันอยู่บนฐานของความจริงแค่ไหนไอการอยู่บนฐานของความจริงแล้วพยายามเนี่ยเขาเรียกว่าปัญญาแต่บางคนเนี่ยมันไม่อยู่บนฐานของความจริงอ่ะมันจึงทำให้ความพยายามนั้นไม่สำเร็จ เขาเรียก no pues, no que ่ามิดฉาวายามะคือความเพียรที่ไม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 ่ถูกต้องความเพียรนี่ไม่ถูกต้องไม่มีทางนําไปสู่ความสําเร็จอย่างนักปฏิบัติหลายๆคนที่ปฏิบัติในคอร์สเข้มเนี่ยแหละมันอยากที่จะจากัดกิเลสอยากทั้งที่อยากดีนะอยากที่จะจัดการกับกิเลสอยากจะบรรลุธรรมอยากอะไรอย่างเงี้ยอยากดีหมดเลยแต่ความเพียรนั้นน่ะมันมีความอยากอันนี้เป็นตัวนําอยู่มันจึง ไม่ประสบความสําเร็จแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ไอความเพียรนั้นเป็นสัมมาวายามะอมะไรมันรู้จังหวะว่าเพียรขนาดเนี้ยพอใจขนาดเนี้ยมันใช่นะอย่างเช่นเราจะเรียนแพทย์อันดับแรกเราต้องพอใจก่อนว่าคะแนนตอนที่เราอยู่ปหนึ่งมันโอเคแล้วหรือยัง เราก็ดีใจกับคะแนนของเราที่อยู่ปหนึ่งแล้วเราทํายังไงให้ปสองมันดีที่สุดไม่ใช่เอาหัวใจไปไว้ที่การแพทย์หรือหรือปริญญาตีของการจบแพทย์แต่หัวใจของเราต้องอยู่กับปหนึ่งอยู่ปสองหัวใจเราก็ต้องอยู่กับปสองมันถึงจะประสบความสําเร็จได้แต่ทีนี้เนี่ยนักปฏิบัติหลายๆคนเนี่ยจะคล้ายๆกัน คือเหมือนกับคนอยู่ปหนึ่งอยู่ปสองแต่หัวใจไปอยู่ที่ปริญญาตีอ่ะมันจึงปฏิบัติธรรมแล้วมันเหมือนกับไปไหนไม่ได้อ่ะแล้วตัวเองก็ไปโทษว่าบารมีไม่ถึงบุญไม่ถึงหรืออะไรก็แต่แต่ความจริงอะความเข้าใจมันไม่ถึงไอ้ความเข้าใจถึงเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรในพุทธศาสนาเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิดังนั้นเนี่ยในอริยามรรคมีองค์แปดเนี่ยจึงนําสัมมาทิฏฐิไปไว้ข้อแรก พระรเจ้าของเราวางสัมมาทิฏฐิไว้ข้อแรกเพราะว่าถ้าเกิดสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันมันตรงปุ๊บเนี่ยข้ออื่นมันโดมิโนเลยตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตตีกันถูกหมดเลยแต่ถ้าเกิดข้อหนึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาว่าไรละตุ๊ตตุผิดหมดถึงคุณจะมีดําริชอบถึงคุณจะมีความคิดลิเริ่มแต่ความคิดลิเริ่มของคุณอยู่บนฐานของความเข้าใจที่ผิดคุณก็ไม่มีทางลิเริ่มถูกถึงคุณจะมีความเพียรความเเพีียขของคคุณมมวาา้ใจผิด คุณก็ไม่มีทางเพียนถูกมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเ,ออเราถึงพูดถึงเรื่องของการเรียนทางพุทธศาสนาเนี่ยการเรียนทางพุทธศาสนาเนี่ยนำเราไปสู่ความสุขเขาเรียกว่าเส้นตรงแต่ในเวลาเดียวกันสมมุติว่าเราไม่ได้ต้องการมรรคผลนิพพานอะ่ะพราะพุทธศาสนาก็สามารถที่จะทำให้เรามีความสุขณนะปัจจุบันได้เลย เขาเรียกว่ามันเป็นธรรมวิชีนอ่ะมันเป็นเครื่องย่อประตูประตูข้ามมิติสำหรับตัวเองเนี่ยวิชาของพระพุทธเจ้าหรือว่าธรรมคำสั่งสอนที่เราเรียกอีกอย่างนั้นมันเป็นตัวย่อมันเป็นเป็นเครื่องหรือเป็นประตูนำไปสู่ความสุขที่สั้นที่สุด ชีวิตของคนเราเนี่ยความันจะมีความสุขได้บางทีมันก็ไม่การันตีนะเราเติบโตขึ้นมาเราขยันเรียนเราอยากจะเรียนเก่งๆเมื่อเราเรียนเก่งแล้วเรามีความสุขเมื่อเราเรียนเก่งแล้วเราทํางานดีๆเราทํางานดีๆเราก็ต้องได้บริษัทดีๆด้วยเมื่อเราเท่าบริษัทดีๆเราจึงได้เงินดีๆพอเราได้เงินดีๆเราถึงจะมีบ้านดีๆถึงจะมีรถดีๆแต่ทุกอย่างที่เราพูดบาทัดที่มันดีๆเนี่ยไม่มีอะไรยั่งยืนเลย บางทีเนี่ยพอเราอยุห้าสิบหกสิบเจดสิบไปแล้วเนี่ยมันกลับมามองดูว่าเราไม่ได้อะไรมันยาวนานมากกว่าประตูแห่งความสุขมันจะเปิดให้เราเข้าไปแล้วมันก็เปิดให้เราเข้าปุ๊บมันก็ไม่ใช่ความสุขจริงมันเหมือนกับมันประตูความสุขมันไหลชั้นมากอะตอนที่เราเป็นเด็กๆเ,เราอยากจะเรียนเก่ง เพื่อที่จะให้คนเนี่ยชื่นชมเราไม่ว่าจะเป็นครูไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือเพื่อนฝูงเราก็เข้าประตูความสุขเป็นหนึ่งประตูแล้วสมมติว่าสําเร็จนะแต่คนเนี่ยไม่ได้เข้าทุกประตูสําเร็จอะเราเข้าไปประตูนี้สําเร็จละแต่มันก็มีประตูข้างหน้าอีกว่าคุณอะจะต้องหางานดีๆให้ได้นะสําหรับตัวเองเนี่ยหลายครั้งที่ตัวเองมองเห็นงานรับปริญญา ความรู้สึกมันอาจจะไม่เหมือนคนอื่นน่ะไม่ได้มองโลกในแง่ลบนะคะมันไม่ได้ทุกอะ่ะแต่มันมองโลกแบบเข้าใจโลกอะ่ะเห็นเด็กๆจบปริญญาแล้วดีใจกันน่ะเขาคิดว่าการเรียนเนี่ยมันได้สิ้นสุดลงสักทีหนึ่งสำเร็จสักทีหนึ่งแล้วมันมีความสุขแนละ้วแต่ความจริงสำหรับตัวเองตัวเองมองว่าการเรียนเนี่ยมันมีความสุขที่สุดแล้ว ถ้าเราจะต้องจบเนี่ยแล้วเราจะต้องไปเปลี่ยนชีวิตเข้าสู่มิติอีกมิติหนึ่งของความเป็นผู้ใหญ่ทำงานเจอผู้คนไม่ได้มีครูที่จะมาคอยนักเรียนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะดีกับเราหรือเพื่อนฝูงที่มานั่งแบ่งปันอะไรกับเราแบบนั้นมันไม่มีละพอเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราทำงานเนี่ยทุกคนมองว่าเราต้องมีความรับผิดชอบเขาจะมอบความรับผิดชอบให้กับเรา ใครที่ทำความรับผิดชอบให้มันเกิดขึ้นแล้วก็สวยงามคนคนนั้นถึงจะมีโอกาสที่ดีต่อไปในอนาคตอันนี้เป็นประตูกว่าจะทำงานดีกว่าจะประสบความสำเร็จถ้าเกิดคนไหนที่มีหน้าที่การงานดีประสบความสำเร็จเขาจะได้คู่มันจะเป็นตัวเลือกของคนที่อยากจะได้เราเป็นคู่อ่ได้คู่คู่ก็ดีไม่ดีก็อีกเรื่องหนึ่งอีกกว่ามันจะผ่านประะประตูที่ระประตูเนี่ย จนอายุแปดเก้าสิบเนี่ยเราบางทีเนี่ยยังไม่ถึงประตูแห่งความสุขเลยแต่ถ้าคุณเรียนพุทธศาสนาไม่ได้แปลว่าปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกนะคะเรียนคือศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าใจเนี่ยประตูแห่งความสุขมันสั้นทันทีเลยมันย่อเลยค่ะคุณเปิดปุ๊บนี่คุณเจอความสุขเลยโดยที่คุณไม่ต้องผ่านประตูหลายๆประตูมาแล้วค่ะโซดานี่ค่ะเนี่ยยกโชว์หน่อยเนี่ย มาแล้วเนี่ยมาละ <c oughs> มาตลอดเวลาค่ะออกสื่อเวลาหมดค่ะ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ <c oughs> ความสุขเรียนพุทธศาสนาแล้วทำงานไม่ได้ไม่มีวุฒิวุฒิต้องการไปหาความสุขค่ะแต่ทีนี้เนี่ยวุฒิมันอาจจะไม่มีหรืออาจจะวุฒิไปสมัครงานไม่ได้แต่ว่ามันสมัครความสุขได้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะ ขอกราาขอพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยะสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจา้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณพออชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวรีรู้ไปถึงขอสวัสดีและขอบคุณท่านเติธรรมทุกๆท,ท,ท่านค่ะที่ให้เกจิตามรับฟังรายการธรรมวรีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ